สวัสดีครับอยู่กับผมเนมรัชนิพงศ์ในช่อง My Name Is นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะมาพบกันในทุกวันนะครับวันนี้ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับคู่บิ๊กแมตช์อย่างที่ทราบกันว่าเกมระหว่าง BG ปทุมยูไนเต็ดกับการท่าเรือครับ BG ปทุมชนะไปได้2-1ครับแต่ว่าอีกคู่นึงครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับเกมระหว่างสุโขทัย FC เปิดบ้านพบกับตราด FC นะครับเกมนี้ครับเจ้าโก้ครับสรรเสริญลิ้มวัฒนะนะครับกองกลางของทีมตราด FC นะครับทำแฮตทริกครับเป็นแฮตทริกแรกของเขาในเกมลีกสูงสุดนะครับแฮตทริกก็สำคัญแล้วครับแต่ว่าอีกเรื่องนึงสำคัญกว่าครับเหมือนเป็นการเขียนบทเอาไว้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าเกมที่เขาจะลงเล่นในวันนี้นะครับคุณพ่อของเขานะครับเพิ่งจะเสียชีวิตไปครับก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมานะครับแต่ว่าเจ้าโก้เนี่ยได้แจ้งกับทีมสตาฟนะครับว่าอยากจะอยู่ช่วยทีมต่อไปเพราะว่าทีมเนี่ยสถานการณ์ไม่ดีนะครับอันดับเนี่ยอยู่รองบ๊วยก่อนเตะนะฮะแล้วก็อยากจะอยู่ช่วยทีมก่อนจะไปร่วมงานศพนะครับในอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้ครับการตัดสินใจของเขาครับก็มีผลอย่างที่ทราบกันนะครับคือเขาทำ3ประตูนะครับในวันนี้นะครับก็เจ้าโก้เนี่ยสูญเสียคุณพ่อเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็เจ้าตัวเนี่ยยืนยันว่าอยากจะอยู่กับทีมต่อไปเพื่อช่วยทีมก่อนนะครับอันดับของทีมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วค่อยไปร่วมงานศพของคุณพ่อนะครับประตูแรกของเขานะครับยิงแล้วเขาก็ยกมือไหว้ครับมองขึ้นไปบนฟ้านะครับเพื่อเป็นการอุทิศประตูให้กับคุณพ่อนะครับแต่ประตูที่2กับประตูที่3เนี่ยเขายิงด้วยความมั่นใจครับกดเต็มข้อนะครับถ้าเราดูจากภาพนะครับกดเต็มเท้านะครับแล้วก็ค่อนข้างคมและแม่นยำอย่างมากครับซึ่งเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วครับในการวางบอลแล้วก็การยิงประตูด้วยการกดประตูเต็มแรงแบบนี้นะครับก็เป็นวันของเจ้าโก้จริงครับก็เจ้าโก้ครับซึ่งเป็นดาวเตะวัย23ปีครับพาทีมเก็บ3แต้มสำคัญได้ครับเตะ20นัดตอนนี้มี14คะแนนครับอยู่อันดับที่15ตามหลังประจวบ FC แล้วก็สุพรรณบุรีที่อยู่ในโซนปลอดภัยอีกเพียงแค่6คะแนนเท่านั้นเองครับซึ่งสันเสริญเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่าก็ขอยกแฮตทริกนี้ให้กับคุณพ่อที่เพิ่งเสียไปนะครับก็ทีมเนี่ยสามารถเอาชนะสุโขทัย FC ได้4-2นะครับก็นอกจากตัวเขาเองเนี่ยจะชื่อว่าสันเสริญแล้วครับการแสดงสปิริตในการอยู่กับทีมในวันนี้ครับก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญสมกับชื่อเหมือนกันครับดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามช่อง My Name Is ของผมด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ